ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงสมยศนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะที่นี่คือบ้านของคุณลุงเลยใช่ไหมคะแล้วข้างหลังของเรานะคะคือที่เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวถามคุณลุงก่อนแรกค่ะน้ำตาลมะพร้าวมาจากไหนคะจากต้นมันต้นมันและลูกมันเพราะว่าถ้าแบบพ่อหนูคนกรุงเทพหนูคิดว่ามาจากลูกป่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มาจากจันหรือว่างวงงวงต้นมะพร้าวมีงวงด้วยค่ะท่านผู้ชมคะงวงงวงมะพร้าวคืออะไรอ่ะก็เท่ากับจันมันนี่แหละบางคนเขาก็จะบางที่เขาจะเรียกว่าจันมะพร้าวนั่นแหละเราก็ต้องไปปาดแล้วครึ่งเดือนปาดแล้วต้องเชือกค่อยๆเหนียวลงมาให้มันคมเหนียวทุกวันประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนตั้งปาดแล้วกี่ชั่วโมงอะคะกว่ากระบอกเราจะเต็มก็เราออกไปช่วงเย็นนี่ก็สามโมงเย็นแล้วก็ไปหกโมงเช้าไปเก็บหกโมงเช้าค่ะแล้วก็เอาน้ำนั่นนะคะมาใส่หม้อมาใส่กระทะนี่กระทะกระทะครับแล้วก็เคี่ยวกี่ชั่วโมงคะด้านนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงต่อ1กระทะต่อ1กระทะไฟจะได้ยกมากระทุ้งเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคะแม่จะบอกวิธีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณลุงพาหนูไปเอาไปปาดไปเก็บงวงไปเก็บน้ำตาลจากสวนไปเก็บน้ำตาลจากสวนอย่างนั้นไปกันเถอะค่ะคุณลุงเชิญค่ะน้ำตาลแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับไปที่บ้านคุณลุงไปทำการเคี่ยวน้ำตาลกันนะคะไปค่ะคุณลุงกลับบ้านกันเถอะเราโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำตาลมาแล้วคุณลุงคะทำอะไรต่อคะไปเทใส่กระทะไปเทใส่กระทะเคี่ยวไปค่ะมีคุณป้าด้วยค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าคือใครคะคุณลุงภรรยาป่ะคะใช่ครับภรรยาเทใส่ไหนคะใส่ นี่ก่อนนี่ใส่นี่ก่อนอ๋อใส่นี่ก่อนอใส่ยังไงใส่นี่แล้วตอนนี้ใส่กระทะนี่ใส่กระทะนี่อ๋ออันนี้ก็จะกรองอีไม้อันนี้ออกกรองผงออกแค่เนี้ยต้องไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนหม้อไม่ต้องอีกชั่วโมงนึงไม่ต้องมีการคนอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งตอนพอใกล้จะได้จะต้องเปิดเขาเรียกกระวงนี้ออกเปิดออกเพื่อให้มันเราจะได้ดูเราจะได้ดูว่าจะได้จะยกมากระทุ้งได้หรือยังอ๋อตอนนี้เราก็รออีกชั่วโมงนึงนะคะก็จะได้น้ำตาลเป็นแบบเป็ดปี๊บเลยใช่ไหมคะพอตึกยอดปี๊บไข่ตีไข่ตีไข่มาเนี่ยมันใกล้จะได้แล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแต่เมื่อกี้นี้คุณลุงบอกว่าเราสามารถใส่ไข่ไปได้ใช่ไหมได้แล้วมันเป็นไข่อะไรคะเขาเรียกว่าไข่อะไรคะไข่ลอยน้ำตาลไข่ลอยน้ำตาลแล้วซึ่งมันจะทำได้แค่ช่วงนี้เวลาก่อนที่จะเอาไปกวนกวนนะคะอยากกินนะคะคุณลุงตีไข่ยังเลยค่ะแล้วอันนี้ต้องไปล้างป่ะคะต้องล้างไหมเดี๋ยวเราก็ครอบใหม่อีกพอเลิกหยุดวันนี้ถึงจะล้างว้าววู้ไข่เอาไข่มาเลยค่ะไข่มาเลยไข่ตอนนี้ไข่ใส่เลยวับเอาไข่หายลงเดี๋ยวไข่มันลอยขึ้นมาฮะแสดงว่าเหมือนเอเลี่ยนผลุดมาจากภูเขาไฟแหวะทำไมอ๋อไม่เคยกินเลยฮะอันนี้แล้วก็คนไม่ค่อยเคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องเลยครั้งแรกนี่แหละครับครั้งแรกก็แบบว่าเป็นบุญตามากเห็นใครเขาว่าบางทีที่นายก็เคยดูเห็นว่าลอยกล้วยไอ้กล้วยอย่างไรก็ได้ใช่ไหม
ตอนนี้เราทำนี่มันก็กินก็คล้ายๆฝอยทองนั่นแหละจำตะวันว่านี่คือไข่เมื่อกี้นี่ที่ปูออกมานะคะว้าวไข่ลอยน้ำตาลเขาเรียกอะไรนะไข่ลอยน้ำตาลไข่ลอยน้ำตาลดิ้วดิ้วดิ้วเกิดมาอุ้ยเหมือนฝอยทองระวังร้อนอร่อยมากเหมือนฝอยทองแต่จะหอมมันอยากกินไหมล่ะต้องมาหาคุณลุงเพราะทำเองที่บ้านไม่ได้นะคะอย่างนี้หาตามที่ตามตลาดก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีเราต้องเคี่ยวทานถึงจะทำได้ไม่งั้นก็ต้องจะทำเตาเองอร่อยรอก๊อฟในการฝึกต้นแขนนะคะให้กระชับเย็นจงเย็นโอ้ดูมันสีมันก็จะเปลี่ยนเข้มขึ้นจะไม่จะค่อยๆจางจางคุณลุงอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าไอ้ของปลอมกับของจริงมันแตกต่างยังไงของจริงนี่สีมันอาจจะคล้ำของจริงสีคล้ำแล้วก็จะคืนตัวง่ายฟ้าเหลวง่ายฟ้าเหลวง่ายกว่าน้ำตาลที่เขาหลอมนี่คือมีแต่น้ำตาลทรายกับแปะแสเท่านั้นแล้วมันจะแข็งใช่ไหมคะแข็งเลยแข็งก็แล้วสีจะอ่อนกว่าสีเขาจะขาวเนียนสวยเขาปรุงแต่งได้อย่างสียังไงแต่ของเราสีจะเข้มจะเข้มแล้วก็จะคืนตัวได้เร็วจะออกจะเหลวๆอันนี้คือของแท้ของแท้ไอ้แข็งแข็งเปาหัวหมาแตกนั่นคือของปลอมของปลอมของเขาเรียกว่าผสมจำไว้นะของหลอมน้ำตาลหลอมน้ำตาลหลอมทั่วไปเรียกว่าน้ำตาลหลอมลูกค้าหนูอยู่ได้อ่ะทำมันเมื่อยอ่ะหยุดได้ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้น้ำตาลแล้วก็หยอดใส่ถ้วยที่มีถุงอันถ้วยเล็กนี้ประมาณครึ่งกิโลใช่ไหมคะคุณป้าครึ่งกิโลนะคะค่อยๆหยอดไปหนูหยอดบ้างนะคะอาจจะขาดทุนเล็กน้อยสนุกจังสนุกโอ้ยเป๊ะเกินเหรอเกินคืนโอ้ตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้หนูอย่าเพิ่งเดินเข้ามาลูกก็กำลังถ่ายอยู่ไม่เป็นไรค่ะ3 2 1นี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะน้ำตาลมะพร้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูต่อไปของเราเมย์จะทำเป็นทอฟฟี่แอปเปิ้ลทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรารู้กันกับกรุงเทพก่อนโอเคค่ะหลังจากที่เราได้น้ำตาลมะพร้าวนะคะวันนี้พระเอกของเราคือตัวนี้น้ำตาลมะพร้าวปึกนี้ซึ่งหนัก1กิโลเอามายกดัมเบลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีน้ำตาลเป็นพระเอกแล้วนะคะเมนูของเราในวันนี้ทุกอย่างจะเกี่ยวกับของหวานเห็นพัทรวรินทร์ผูกแกะแล้วก็มีแว่นสีชมพูเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะอันแรกของเราจะเป็น Rice Krispie Balls นะคะอันที่2จะเป็นToffee Apple ซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าวนะคะอันที่3จะเป็นช็อกโกแลตฟองดูนะคะขอเสนอเล็กน้อยนะคะช็อกโกแลตฟองดูของเราแน่ๆจากบริษัทโจโคต้านะคะนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าช็อกโกแลตมาจากสวิตเซอร์แลนด์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ออริจินของช็อกโกแลตมาจากเบลเยียมนะคะแล้วบริษัทคาราบูนะคะไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่บริษัทคาราบูเนี่ยทำช็อกโกแลตมาเกิน100ปีแล้วเพราะฉะนั้นด็อกช็อกโกแลตอันนี้คือคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำช็อกโกแลตฟองดูเราจะทำRice Krispie Balls นะคะง่ายๆมากอันนี้เป็นอะไรที่เมย์ทำกินตั้งแต่เด็กที่อเมริกาเราจะใช้ตัวRice Krispie นะคะจะเป็นอาหารเช้าชนิดหนึ่งถ้าเราไม่มี Rice Krispie เราก็สามารถใช้เป็นKellogg's เป็นคอนเฟลกก็ได้นะคะแต่ส่วนผสมสำคัญนะคะคือ Marshmallow
มาร์ชเมลโล่คือตัวนี้ไอ้นิ่มๆขาวๆตัวนี้และเนยแค่นั้นเองทำง่ายมากท่านผู้ชมสามารถกลับไปทำที่บ้านกับลูกๆหลานๆนะคะเปิดเตาก่อนอย่าใช้ไฟสูงนะคะเวลาเราทำขนมหวานหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับน้ำตาลห้ามใช้ไฟสูงเหตุผลเพราะน้ำตาลเนี่ยไหม้เร็วมากนะครับก่อนแรกละลายเนยนะคะเนยใช้ไม่เยอะหรอกค่ะประมาณครึ่งก้อนเงาใส่เข้าไปนะคะและเราก็ใส่ Rice Krispie เปิดเลยใส่เข้าไปนะคะRice Krispie อยู่ในหม้อเสร็จเรียบเอในกะละมังของเราเสร็จเรียบร้อยเนยของเรากำลังละลายนะคะเปิดมอชเมลโล่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยสิ่งที่เรากำลังจะทำตอนนี้นะคะคือละลายมอชเมลโล่พร้อมกับเนยนะคะใช้ทัพพีไม้อย่าลืมนะคะเมื่อเราใช้หม้อหรือกระทะที่เป็นเทฟลอนต้องใช้อะไรที่เป็นไม้ไม่อย่าใช้เหล็กเพราะมันจะทำให้กระทะเทฟลอนของเราขูดได้นะคะปีกนิดนึงโอเคมันจะเหนียวหนึบสนุกสนานมากหวานได้ใจแนะนำคุณพ่อคุณแม่อย่ากินเองนะคะอันนี้น้ำตาลเยอะนะคะสามารถน้ำหนักขึ้นได้มาร์ชเมลโล่นะคะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันคืออะไรมาร์ชเมลโล่ง่ายๆเลยคือส่วนผสมของไข่แดงเอ้ยไข่แดงไข่ขาวไข่ขาวตีให้ฟูเป็นแมงนะคะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็เจลาตินแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ส่วนผสมของวานิลลานิดนึงให้ความหอมใส่มาร์ชเมลโล่อีกนิดนึงนะคะอุ๊ยเหลืออันนึงกินเองก็ได้ถ้าเราละลายมอชเมลโล่อย่างเดียวไม่ใช้เนยนะคะมอชเมลโล่จะติดกระทะแน่นอนเพราะมันเหนียวมากนะคะทิ้งให้ละลายก่อนโอเคตอนนี้มอชเมลโล่ของเราก็เริ่มละลายได้ที่แล้วนะคะจะเห็นว่าเขาเริ่มเหนียวเหมือนกาวนะคะปิดไฟคราวนี้เราจะเทใส่ใน Rice Krispie ของเราทีละนิดนะคะแล้วค่อยคนอย่าใช้มือนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เพราะว่ามันร้อนมากนี่อย่าพยายามกดเขานะคะเพราะ Rice Krispie เขาจะเป็นเหมือนข้าวอบกรอบอะค่ะถ้าไปบี้มันมากข้าวเขาจะแตกแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะใส่ให้หมดเลยคราวนี้เราคนให้เขาเข้ากันอู้สวยงามโอเคค่ะเราจะไม่ทานกันเป็นผลึกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะบางคนนะคะสามารถใส่ในโมหรือในพิมพ์แต่วันนี้พัทรวเรนจะปั้นเป็นลูกบอลเสียบไม้ลูกชิ้นนะคะทำกิฟต์แก่แล้วประดับด้วย M&M's กับแคนดี้ตัวอื่นๆจะได้สวยงามแต่เพราะว่ามันเยอะมากวันนี้เมย์จะไม่ทำคนเดียวนะคะวันนี้เมย์มีลูกมือขอเชิญลูกมือพัทรวเรนเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะหาวไอ้เยอะแยะด้วยตัวเล็กตัวน้อยอุ้ยน่ารักจังเลยน่ากินอันนี้ไม่ใช่นี่ตัวนี้ไม่ใช่นี่ตัวนี้ไม่ใช่นี่โอเคมามาใครรู้จักอันนี้บ้างคืออะไรเคยกินไหมเคยอ่ะเคยกินคนเดียวหนูรู้จักไหมคืออะไรก่อนแรกนะคะก่อนที่จะทำให้ดูครั้งหนึ่งก่อนนะคะก่อนแรกเลยนะคะเราต้องเอาน้ำมันพืชใส่มืออย่างนี้ว้าวแหวแต่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะคะเอาให้มือเราลื่นนิดนึงเราจะเอา Rice Krispieมาเป็นก้อนเล็กๆเอ้าต้องระวังมันจะติดมือฮะพยายามนะคะเด็กๆเสียบไม้ให้ได้แต่แม่ยังทำไม่ได้เลย
มันติดมือเดี๋ยวเสียบไม้กันเออหนูต้องปั้นให้มันเป็นก้อนก่อนหนูต้องปั้นให้มันเป็นก้อนก่อนเงาอารมณ์มันเพี้ยงๆก็ให้มันเป็นก้อนให้ได้ไม่รู้ว่าหนูต้องทำยังไงก็ได้แล้วก็เสียบไม้นะคะระวังนะไม้ลูกชิ้นทำไมมันมีตรงคมๆมันสามารถแทงตาได้อุ้ยอุ้ยประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้เป็นเหมือนอุ้ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรไม่รู้แล้วก็เราก็จิ้มช็อกโกแลตจิ้มอันนี้ก็ได้แล้วแต่หนูจะจิ้มหนูทำเสร็จแล้วหนูปักวับนี่เสร็จเลยสวยงามได้ไหมคะจัดเลยค่ะทุกคนมือละเลงก็กำลังทำไรซ์คริสปี้ของเรานะคะเมย์จะทำทอฟฟี่แอปเปิลอีกอย่างหนึ่งเคยเห็นไหมคะในหนังฝรั่งเขาจะมีเป็นแอปเปิลเสียบไม้แล้วก็ข้างนอกจะเป็นน้ำตาลเคลือบนะคะจะเป็นลูกใหญ่ๆแต่วันนี้พัทรวรินทร์อยากทำลูกเล็กๆจะได้ทานได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ที่คว้านแตงโมคว้านให้เป็นลูกเล็กๆอย่างนี้ขึ้นมาง่ายๆง่ายมากคราวนี้เราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเข้าไปแล้วก็น้ำตาลทรายขาวเคี่ยวลงไปเลยค่ะคราวนี้ท่านผู้ชมต้องระวังนะคะน้ำตาลสามารถไหม้ง่ายมากนะคะสังเกตสีของน้ำตาลจะเป็นสีเหมือนคาราเมลนะคะบางทีถ้าเราอยากใส่ก็ได้เราอาจจะใส่อะเมเรโต้ก็ได้แบรนดี้คาลัวและเบลลี่แล้วแต่นะคะว่าคุณชอบทานลิเคียร์ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะตัวนี้นะคะห้ามโดนผิวโดนลวกปุ๊บเป็นแผลเลิกเลยเอาแอปเปิ้ลเสียบไม้นะคะจุ่มเข้าไปในตัวคาราเมลเสร็จแล้วแช่เย็นทันทีแน่นไหมเคลือบเป็นคาราเมลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาทำช็อกโกแลตฟองดูแล้วนะคะเวลาเราต้มช็อกโกแลตนะคะห้ามเอาช็อกโกแลตโดนกับไฟโดยตรงเด็กๆอยากดูนะเมย์ทำก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปทำให้พ่อแม่กินก็ได้นะเราจะต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะคะวางกะละมังตรงนี้ง่ายๆนะคะเราจะคุกช็อกโกแลตหรือว่าเมลต์ตัวช็อกโกแลตด้วยไอน้ำนะคะคราวนี้เราใส่ตัวเม็ดช็อกโกแลตฮะแล้วก็ต้องใช้ผ้านิดนึงจับไว้นะคะมันจะร้อนดูนะคะเห็นไหมฮะช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วคราวนี้เมย์จะใส่ส่วนผสมของเห็นเลยนมกับครีมเด็กๆมาดูไหมลูกมาดูใครอยากกินช็อกโกแลตมาดูแล้วนี่มาเลยมายืนได้เลยคนละท่าทีแล้วสลับกันไปนะลูกสลับกันวาวไม่ดีจังเลยวันนี้มีลูกน้องนะคะไม่ต้องทำเองไปสลับกันอย่าแย่งกันนะคะนี่ท่านผู้ชมคะเวลาเราทำช็อกโกแลตนะคะค่อยๆเติมนมกับครีมลงไปนะคะคอยดูถ้ามันขมไปนิดนึงสามารถใส่น้ำตาลทรายไปนะคะเหมือนกาแฟขมเหมือนกาแฟเลยเหรออร่อยขึ้นนะนี่ด้วยค่ะเห็นไหม
ก่อนสิลูกว้าวกดอ่อนกดอ่อนเลยครับสุดหล่ออ่อนอ่อนหรือยังลูกนี่ไงมันจะดูเข้าไปมึงว้าวบอกแย่นะผู้ชมเย้เคยเห็นไหมเนี่ยไฮโซชอบเลยจิ้มอะไรก็ได้เหรอน้องมีได้แต่ก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนเด็กๆพ่ออ่อนอายุนะคะพี่ช่วยด้วยไอ้กี่แบนแล้วโดนบี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะคะวิธีนะคะนี่ใส่ช็อกโกแลตไปนะคะจากเบลเยียมช็อกโกแลตแล้วก็กินอืมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะคะเด็กๆอย่ามือไปจับตรงนี้นะมันจะร้อนนะคะพร้อมไหมพร้อมมันดึงไฟมันไปมาเลยมาเลยมาแถวนี้มาแถวนี้โอ้โหระวังไปสังเกตว่าช็อกโกแลตฟองดูของเราก็เสร็จเรียบร้อยเพราะเด็กๆ กำลังลุมมาตุ้มกันอยู่นะคะมาร์ชเมลโล่ไรซ์คริสปี้ของเราก็เสร็จแล้วช็อกโกแลตไม่อันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตนี่อันนี้แอปเปิลทอฟฟี่แอปเปิลของเราก็เสร็จสับสำหรับวันนี้ประสบความสำเร็จนะคะอ้าวทีมงานถ้าสามารถเบียร์เด็กๆมากินได้ก็เชิญมาค่ะอยากกลุ่มเอาอันนี้ออกมามิทำให้อ่ะทำให้ยัมมี่ก็เห็น